เจ้าของที่งงมากใจหนึ่งก็คิดเกิดอะไรขึ้นหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นก็เป็นไปได้หลายคนก็คิดแบบนี้เพราะว่าเขาซื้อที่ดินมาที่หนึ่งแล้วเขาทําการถมดินลงไปถมไปแล้วเรียบร้อยอยู่ดีๆมีน้ําผุดขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติบางคนก็บอกว่ามันคือแก๊สจากป่าทูบ S <S <S นี่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าป่าทุบคืออะไรป่าทุบก็คือต้นทุบฤหรือสีที่ขึ้นเยอะๆจนเกิดเป็นป่าพอคนมาถมที่พืชเขาก็จะล้มตายใช่ไหมเมื่อพืชผสมกับน้ําจะเกิดเป็นแก๊สไข่เน่าอันนี้คือ <S 2> <S 2> นี่ป่าทุบต้นทุบเป็นแบบนี้จะเกิดเป็นแก๊สไข่เน่าผุดขึ้นมาตามรอยแยกของดินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดจากอะไรอคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ถ้าพอจะรู้พอจะแนะนําได้บอกเลยสิมันคืออะไร